สิ่งที่ต้องการเนี่ยนะให้คุณเนี่ยเห็นเนี่ยก็คือว่านี่คือสภาวะวิมุตติสุขนะวิมุตติสุขหรือปกติหรือปกติเดี๋ยวให้คุณเนี่ยดูภาพตรงนี้ก่อนมาเดี๋ยวกลับมาตรงนี้แป๊บหนึ่งเห็นไหมเอ่ยโอเคนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือถ้ามีเจอเนี่ยเดี๋ยวนะคะสภาวะนี้เนี่ยก็คือปกติสภาวะนี้นะคะปกติเนี่ยก็คือว่าเวลาที่คุณเนี่ยนะสามารถที่จะใช้ตาใจใช่ไหมใช้ตาใจเนี่ยอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะโดยที่ข้างในเนี่ยนะไม่มีเสียงของเจอรี่เนี่ยฟังไปแล้วก็เคลื่อนรูปคำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยได้ตรงนี้คือความปกติตัวกายอยู่ที่ไหนตัวใจปักลงไปที่ตรงนั้นน่ะตรงนี้คือความปกติที่แท้จริงนี่คือความปกติที่แท้จริงนะคะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการพยายามรักษาสภาวะที่ปกติอันนี้เนี่ยให้มันอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดนะคะแล้วดิฉันก็บอกคุณด้วยว่าสภาวะอันนี้ที่ไม่มีเจอรี่ตรงนี้คือหน้าตาของฐานที่3หรือบ้านหลังที่3ที่เรียกว่าวิมุตติสุขวิมุตติสุขหรือบ้านหลังที่3นะฉะนั้นสภาวะอันนี้สภาวะอันนี้นะคะจะพาคุณเนี่ยนะนะพอคุณไม่มีเจอรี่พอคุณไม่มีเจอรี่นะนะคะในขณะนั้นเนี่ยคุณสามารถฟังเสียงเสียงสัตว์แต่ว่าเสียงเข้าใจไหมเนี่ยในขณะที่คุณนิ่งอ่ะข้างในเนี่ยไม่มีเจอรี่คุณสามารถที่จะหูของคุณอ่ะสามารถฟังเสียงไม่ว่าเสียงอะไรจะเป็นเสียงชิงฉับเสียงเพลงอะไรเนี่ยคุณสามารถฟังเสียงสัตว์แต่ว่าเสียงถ้าคุณสามารถทำอย่างนี้ได้ตรงนี้คือฐานที่4คือฐานที่4ก็คือผัสสะบริสุทธิ์ก็คือคุณกำลังเนี่ยฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงหรือฟังเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตรงนี้สภาวะนี้คือฐานที่4ฉะนั้นบ้าน3กับบ้าน4มันอิงกันอยู่เหมือนกับ2ด้านของเหรียญอันเดียวกันด้านหนึ่งคือวิมุตติสุขอีกด้านหนึ่งคือผัสสะบริสุทธิ์อิงกันอยู่นะคะคุณจะพลาดไม่ได้และผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้คือเป้าหมายที่คุณจะต้องไปให้ถึงเข้าใจไหมคือเป้าหมายเพราะอะไรเพราะว่าผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้คือนิพพานเป้าหมายของคุณคุณต้องการไปนิพพานใช่ไหมนะคะคุณต้องการไปนิพพานฉะนั้นคุณจะต้องฝึกจนกระทั่งให้สามารถถึงผัสสะบริสุทธิ์ให้ได้จะถึงผัสสะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะคะคุณจะต้องสามารถเนี่ยนะเนี่ยเอาตาใจนี้เนี่ยปักอยู่กับฐานปักอยู่กับฐานของสติให้แน่นแล้วก็ฟังเสียงสัตว์แต่ว่าเสียงฟังไม่ดีนะคะเนี่ยฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงถ้าคุณทำตรงนี้ได้ก็เท่ากับคุณเนี่ยคุณเนี่ยกำลังอยู่กับนิพพานแล้วมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองนะคะแต่เป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดเลยนะโอเคนะคะฉะนั้นกี้นี้เนี่ยกลับมาสู่ตรงนี้กลับมาสู่ตรงที่ต้องการเนี่ยพูดให้เห็นว่าเวลาที่คุณฟังเพลงนะคะเวลาที่คุณฟังเพลงเนี่ยเสียงเนี่ยเข้ามาในสะพานหูละนะกลายมาเป็นเจอรี่นะถ้าคุณไม่สามารถที่จะรักษาเนี่ยนะความนิ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่สามารถรักษาความนิ่งอยู่ได้เสียงเข้ามาแล้วกลายเป็นเจอรี่เพลงอะไรก็ไม่รู้ได้ไหมหรือว่านะเพลงข้าน้ำนมเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคิดถึงอดีตคิดถึงแม่ที่เสียชีวิตแล้วหรือว่าอดีตที่มันเจ็บปวดอะไรแล้วมันจิกคุณตรงนี้จิกตรงนี้หน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือค
คุณจะต้องใช้ตาใจตรงนี้มองตรงที่มันจิกมันข่วนคุณอะนะเหมือนกับหึ่มใส่มันพอหึ่มใส่มันเนี่ยเจอรี่มันจะหายไปแล้วคุณก็จะสามารถรักษาความปกติความปลอดภัยให้กับตัวใจตัวนี้ได้นี่คือเป้าหมายของคุณนะคะแต่ถ้าคุณรักษาไม่ได้คุณจะต้องพยายามเนี่ยนะหึ่มใส่ไอ้ตัวเนี้ยนะคะเนี่ยมองโดยใช้ตาใจตรงเนี้ยกรอกลงไปแล้วก็มองตรงหน้าอกหน้าใจเนี่ยนะคะแล้วก็หายใจลึกๆหายใจลึกๆตรงนี้แล้วมองจนกระทั่งเจอรี่สามารถหายไปได้นะคะฉะนั้นการมองตรงนี้แหละคือการมองตรงนี้นะคะก็คือการฝึกฐานที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะซึ่งจะเขียนเนี่ยนะให้คุณอ่านเข้าใจเนี่ยยากทำไม่ได้จะต้องฝึกอย่างเงี้ยนะคะที่สาเหตุที่ดิฉันเนี่ยนะต้องมาชิงฉับต้องเปิดเพลงอะไรต่ออะไรให้คุณฟังเนี่ยก็เพราะต้องการเนี่ยให้เจอรี่เนี่ยนะเข้ามาจิกเพื่อต้องการให้คุณใช้ตาใจเนี่ยนะเห็นเจ้าเจอรี่เพื่อเจอรี่มันจะได้หายไปและคุณจะได้รักษาความปกติเนี่ยของตัวใจไว้อ่ะโอเคคำถามของดิฉันก็คือว่ากี้นี้ที่คุณเนี่ยนะฟังเพลงหรือว่าชิงฉับอะไรอ่ะเจอรี่ตัวหงุดหงิดเนี่ยมีใครที่เห็นเจ้าเจอรี่เนี่ยนะมาจิกปุ๊บอ่ะคุณเห็นละเห็นแล้วคุณก็หายใจลึกๆคุณเพิ่มใส่มันแล้วมันก็หายไปเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นเจอรี่เนี่ยเข้ามาจิกตรงนี้แล้วมันก็หายไปเพราะว่าตาใจของคุณเห็นเราก็รักษาความปกติไว้ได้ใครที่เห็นได้ตรงนี้คะยกมือขึ้นสาธุสาธุสาธุคุณเห็นใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มองแล้วคุณหายใจลึกๆใช่ไหมหายใจลึกๆคุณก็เห็นแล้วตรงนี้คุณเกิดปัญญาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคุณเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเห็นไหมเนี่ยตรงนี้แล้วคุณจะฉลาดขึ้นฉะนั้นถ้าคุณเห็นได้เช่นนี้คือการฝึกฐานที่สามแหละที่ภาษาพระเขาเรียกว่าดูจิตเนี่ยหรือดูเจ้าเจอรี่นี่แหละคุณจะต้องดูอย่างนี้ตรงนี้คือวิปัสสนาตรงนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะของพุทธศาสนาก่อนหน้านั้นไม่มีก่อนหน้านั้นก่อนการตรัสรู้ของพระเจ้าเนี่ยไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ๆเอี่ยมๆสดๆเลยนะคะเนี่ยพอเจอรี่หายไปแล้วคุณก็จะสามารถรักษาเห็นไหมรักษาความอะไรอะความปกติของตัวใจเนี่ยไว้ได้นะคะตรงนี้สำคัญมากนะคะฉะนั้นแต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะไม่สามารถเอาเจอรี่ออกคุณเนี่ยนะเนี่ยถ้าในหัวของคุณนะยังมีเจอรี่นะคิดนู่นคิดนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถเห็นช่องว่างของใจไม่สามารถเห็นวิมุตติสุขเนี่ยตรงนี้คุณเห็นไหมคุณก็จะได้ยินเสียงคุณก็อาจจะยังไงอะเคลิ้มตามไปกับมันหรือร้องตามอะไรมันไปเนี่ยตรงนี้ผัสสะของคุณจะไม่บริสุทธิ์ถ้าผัสสะไม่บริสุทธิ์คุณไม่ถึงนิพพานฉะนั้นคุณต้องพยายามเนี่ยรักษาเอาเจอรี่เนี่ยออกไปก่อนตัวสำคัญเลยนะคะคือเอาเจอรี่ออกไปก่อนคำถามมีไหมคะใครยังไม่เข้าใจตรงนี้คือในวันนี้ใน2วันนี้เนี่ยเราจะเฝ้าฝึกพวกนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วดิฉันต้องการคำถามดิฉันต้องการให้คุณยิงคำถามให้ดิฉันเพื่อที่จะอธิบายให้คุณเนี่ยรู้มีไหมคะมีคำถามอะไรไหมค่ะค่ะหมายความว่าคือว่าไม่เป็นสัตว์ไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะเรื่องเนี่ยไม่ได้ยินคือไม่ใช่เสียงตรงนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้ยินเนี่ยไม่ได้มีใครในห้องนี้ไม่ได้ยินเสียงนี้ไหมยกมือขึ้นถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงนี้เนี่ยแสดงว่าคุณต้องหูหนวกใช่ไหมคุณต้องหูหนวกคุณถึงไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าการฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงคือการสามารถฟังเสียงโดยไม่ผ่านเจอรี่ถ้าคุณเนี่ยใจของคุณเป็นอย่างนี้นะเสียงมันก็เข้ามาเสียงก็เข้ามาแต่คุณเนี่ยอยู่กับฐานของสติแล้วคุณสามารถฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงเข้าใจไหมเนี่ย
เสียงคุณก็ได้ยินเสียงแต่มันสักแต่ว่าเสียงโดยที่ไม่มีเจอรี่มาขวนโอ้ยดังที่เป๊กเลยหงุดหงิดนะมาดังหงุดหงิดรำคาญตรงนั้นคือเจอรี่ต้องดูให้ออกนะคะนั่นคือเจอรี่ตัวหงุดหงิดรำคาญซึ่งดิฉันเนี่ยต้องการสร้างเจอรี่ตัวหงุดหงิดรำคาญให้คุณดีไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถฟังเนี่ยนะฟังแล้วข้างในเนี่ยนิ่งเฉยถ้าคุณเนี่ยนะจึ๊กๆๆๆอยู่ตรงนี้นะอยู่กับฐานของสตินี้นะจึ๊กๆๆไปเนี่ยนะแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยกระดังใจหนุ่มพ่อพลัดทั้งหลายนิ่งไหมข้างในนิ่งไหมนิ่งไหมคะมีใครที่กระเพื่อมไหมข้างในกระเพื่อมด้วยความหงุดหงิดรำคาญยกมือขึ้นไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าตรงนี้ดีมากเลยถ้าคุณโอเคถ้าคุณสามารถฟังเนี่ยนะคะแล้วข้างในนิ่งข้างในนิ่งนิ่งแสดงว่าคุณฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงคุณกำลังฟังเสียงพวกนี้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่เขาเรียกว่าสักแต่ว่าเสียงหรือว่าฟังเสียงตามที่มันเป็นจริงฟังเสียงตามที่มันเป็นจริงก็คือกำลังฟังเสียงของสัจธรรมฟังให้ดีนะคะดิฉันพยายามที่จะเชื่อมกับคำใหญ่ๆแต่คำใหญ่ๆพวกนี้ที่จริงแล้วคือสภาวะธรรมดาธรรมดาสุด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 เลยนะคะถึงแม้คุณยังเพิ่งเริ่มอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่เป็นไรฟังไปก่อนอันนั้นเอาใหม่ถ้าคุณสามารถฟังเสียงเนี่ยเนี่ยดูซิใครจะหงุดหงิดไหมมีใครไม่ได้ยินเสียงบ้างไม่มีนะเพราะไม่มีใครหูหนวกในที่นี้ความแตกต่างของคุณก็คือฟังเสียงพวกนี้ฟังแล้วหงุดหงิดหยุดพอแล้วไม่เอานะนั่นก็คือเจอรี่ตัวหงุดหงิดหรือว่าฟังแล้วข้างในนิ่งนิ่งสงบสามารถรักษาวิมุตติสุขไว้ได้นิ่งเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับน้ำตรงนี้ปัญหายังอยู่เนี่ยปัญหายังอยู่ปัญหาตรงนี้น้ำตรงนี้ก็คือแทนด้วยเสียงน้องไก่อ่ะใช่ไหมเสียงน้องไก่ยังอยู่นะคะแต่ถ้าคุณฟังแล้วหงุดหงิดใจตัวนี้จะหงุดหงิดใจหงุดหงิดมันก็จะกระเพื่อมอย่างนี้แต่ถ้าคุณฟังเสียงอันนี้ได้เสียงยังมีอยู่แต่ใจตรงนี้นิ่งนิ่งไม่หงุดหงิดไม่รำคาญนิ่งแสดงว่าคุณฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงแสดงว่าคุณกำลังฟังเสียงของสัจธรรมแสดงว่าคุณกำลังฟังเสียงของนิพพานแสดงว่าคุณกำลังฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ทุกที่ฟังให้ดีนะคะเหตุผลตรงนี้มันง่ายนิดเดียวตอบคำถามคุณหรือเปล่าคะตรงนี้เราไม่ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยนะมานั่งโกรธว่าเออมาพูดว่าฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรพวกนี้เป็นการปฏิบัติที่เลี้ยวกิจอย่างยิ่งเลยเข้าใจไหมโดยเฉพาะท่านในสมาธิอย่างนี้นะคะถ้าคุณเนี่ยนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยทุกอย่างเงียบหมดน่ะแสดงว่าคุณเนี่ยพลาดไปเรื่องสมถะแล้วเข้าใจไหมคือพลังสมาธิเนี่ยนะมันกลบที่เขาใช้ภาษาว่าเอาหินทับหญ้าเข้าใจไหมหญ้าเนี่ยนะมันเนี่ยขึ้นมาแล้วคุณก็เอาหินทับมันลงไปแล้วคุณก็อาจจะแกล้งบางครั้งดิฉันว่ามันแกล้งมากกว่าแล้วหรือไม่ได้ยินจริงๆคือดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่เคยจะไม่ได้ยินเสียงอะไรยังไงมันก็ต้องแหน่เสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกของนาฬิกามันก็ยังได้ยินเสียงรบใช่ไหม